ครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนครับไม่ได้พบพอกันมาถึงครับผมตอนนี้อยู่กับครีเอทดรอปนะครับครูเอกครูไทยครับมื้อนี้ละพามาเอทเมนูผัดพริกแกงครับผมนะครับผัดพริกแกงหรือว่าแกงปลาช่อนครับแกงปลาช่อนใส่กะทินะฮะแกงปลาซ้อนแกงเผ็ดปลาซ้อนครับแกงเผ็ดปลาช่อนใส่กะทินะครับเอาเบิ่งวัตถุดิบก่อนครับพี่น้องครับวัตถุดิบแน่นอนครับเฮามื้อนี้ได้ปลาดุกนะครับเอามีแม่นครับปลาดุกกับปลาช่อนนะครับปลาช่อนหรือปากคอเฮาครับพี่น้องครับปากคอกุยทําความสะอาดชําแหละไว้เรียบร้อยนะครับขอดเกล็ดอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะครับลายลายรอบเลยครับเพื่อดับข้าวนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นตอนตามต้องการเลยครับผมนะครับมาเบิ่งผักครับผมแน่นอนครับมื้อนี้ถ้าเป็นแกงเผ็ดก็ต้องได้พริกแกงครับมื้อนี้ใช้เป็นพริกแกงสําเร็จเนาะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับมะเขือพวงพริกหั่นแฉลบนะครับหรือว่าบุกก็ได้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับตามด้วยกระทินะครับต้องไปตั้งไฟกันครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องบางป่ายพบกันอีกครั้งครับผมตั้งไฟแล้วครับตอนนี้ซื้อกะทิเข้าไปครับคือที่ละผัดกับพริกแกงนะครับใส่เข้าไปพอประมาณนะครับตามด้วยพริกแกงลงไปเคี่ยวพริกแกงนะครับแล้วก็กะทิให้แตกมันนะครับใช้ไฟอ่อนๆด้วยครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับไฟอ่อนๆเลยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับสลับกับการเติมกะทิทีละน้อยนะครับสลับกันไปครับใจเย็นๆนะครับมีได้พบปอกันถึงเราพี่น้องว่ากับคอนเทนต์การเอทอาหารครับผมทางหายไปเฮิงครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับปี2564ครับผมเก็บซีอุ้ยกับผ่านไป2ปีแล้วนะครับกับการทำ YouTube นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนแตะมันครับผมครับตอนนี้ครับไก่นะครับจะเติมน้ำลงไปนะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเอาละท่าจนน้ำเดือดเนาะครับตอนนี้น้ำเดือดครับเข้ามาปรุงครับ
ันครับแตงโมครับน้ำเดือดเต็มที่ครับชิมเบิ่งนะครับแกงเผ็ดต้องได้รสหวานๆจักน้อยแปลมๆนะครับแล้วก็มีจางครับต้องมีรสชาติกลมๆนะครับมันถึงจะอร่อยนะครับไม่จางนะครับแล้วก็ไม่หวานเกินนะครับหอมน้ำปลาครับหลังจากนี้เราจะมาใส่ปลานะครับปลาปลาช่อนลงไปครับผมกดลงไปนะครับตอนนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะครับใช้ไฟแรงลงไปเลยหัวปลาคอหัวปลาช่อนก็ใส่หมดนะครับเวลากินจะอร่อยนะครับเวลาทานนะครับเป็นคู่แบบบ้านๆนะครับพี่น้องครับวันนี้อยู่กับครูคุยกับครูผู้ไทยนะครับไม่พบกันเฮงนะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของกูเอ๋นะครับผมละใส่มะเขือพวงเข้าไปเลยครับผมยื้อมันอ่อนครับอยากให้มันคนมากรอบกับเสื้อหลังแค่นี้ก็ได้ครับพร้อมกับพริกนะครับหลายน้องอะไรกันมาที่นี่นะครับใบมะกรูดครับนี่ครับที่เอาครับใบมะกรูดเออใบมะกรูดเข้าไปแล้วหอมพี่น้องเลยหอมเลยได้ที่เป็นข้าวบางก็ได้กดลงไปครับก็มาเบิ่งกันครับพี่น้องครับวันนี้ผมเพิ่มน้ำเข้าไปนะครับอยากให้น้ำเยอะๆนะครับวันนี้อยู่กับ Create Shop นะครับครูผู้ครูไทยครับกับเมนูแกงเผ็ดปลาช่อนนะครับแกงเผ็ดปลาช่อนกะทินะครับเราไม่ได้ใส่วุ้นเส้นนะครับไม่ใส่นะครับวันนี้เพิ่มน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่กะทิเพิ่มเข้าไปนะครับใส่ไปมะกรูดพริกหั่นแฉลบแล้วก็มะเขือพวงเข้าไปนะครับหอมมากๆครับตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นเหมือนกับผมตอนนี้เลยนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้ถ้าเดือดแต่ก็เนื่องจากเราเอาเนื้อปลาลงไปแล้วถึงมีคนนะครับโอเคก็ไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับตอนนี้ดูครับท่านผู้ชมเดือดสุดๆเลยนะครับพุดเอาให้สุกนะครับแกงเผ็ดปลาดุก
กระทินะครับใส่มะเขือพวงนะครับหลังจากนี้ถ้าสุกแล้วอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเอ้ยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจผู้อีกครับกดกระดิ่งติดตามครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นกำลังใจต่อไปครับเด้อเป็นเมนูบานๆครับกินครับข้าวสวยหอนๆครับพี่น้องครับครับในวาระปีใหม่ครับทางครีเอทช็อปก็ขอเฮ้อพี่น้องทุกคนครับกับ FC คุยนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงลำรวยครับพี่น้องครับอายุมันขวัญยืนครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับครับผมอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับผมสุดท้ายแล้วครับคือเบิ่งรสชาติลงไปครับสิ้นครับนะครับเบิ่งสดจัดจ้านเด้อครับว้าวWhoop!